เองด้วยนะก็ชงเลยเนี่ยเแต่ว่าจริงๆก็หลอดมีหลอดเดียวเอาไว้ดูดด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วดอดนี่ดอดนี่สำคัญนะท่านผู้ชมครับดอดดูดเอ้ยหลอดดูดกาแฟนี่สำคัญนะท่านกินกาแฟเสร็จท่านอย่าไปทิ้งส่วนใหญ่คนทิ้งอ่ะใครจะใช้ซ้ำล่ะมันพลาสติกมันไม่สะอาดเห็นไหมคุณเนี่ยก็ต้องทิ้งส่วนใหญ่ทิ้งครับเนี่ยเอามาตั้งสองอันเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ครับเขาไม่ทิ้งหลอดกาแฟอุตรดิตถ์เหรออุตรดิตถ์เขาไม่ทิ้งหลอดกาแฟครับเขาเอาไปล้างใช้น้ำยาล้างจานล้างแบบนี้เอามาใช้ใหม่ล้างใช้ใหม่บ้านคุณสิเออล้างเสร็จทำอะไรเดี๋ยวดูตามไปนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ล้างหลอดกาแฟเป็นพวกนักศึกษานะฮะเอาน้ำยาฆ่าเชื้อล้างแล้วก็ตดให้แห้งนะครับตากให้แห้งครับประทานโทษตากให้แห้งตัวหนังสือทับกันนะฮะตากให้แห้งเรียบร้อยเอามามัดรวมๆมัดรวมๆไปทำอะไรต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะยังไม่เฉลยนะโอ้เขาเขียนบอกแล้วที่นอนหลอดกาแฟถูกไหมนะฮะจะรีบเขียนไปไหนเนี่ยมีหน้าที่เขียนที่นอนครับท่านผู้ชมครับทำเป็นที่นอนครับเอามาหั่นนะฮะนี่ครับดูฮะว่ามันจะเป็นที่นอนได้ยังไงมันจะเป็นที่นอนได้ยังไงครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์นะครับเขาประดิษฐ์ออกมานะฮะค่ะนี่เป็นที่นอนแล้วเออเอาไปยัดใส่ที่นอนครับเหมือนเป็นลอนเป็นลอนที่ใส่ถ้าเป็นสมัยโบราณนี่เอานุ่นยัดใช่ไหมเอาสำลียัดหรือเอายางพารายัดแต่ว่านี่เขาเอาหลอดกาแฟยัดพอแน่นแล้วดูดีเลยนะก็เป็นที่นอนนะฮะนี่แหละครับโอ้สวยด้วยเป็นไอเดียของนักศึกษาปวช3แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขารวมกลุ่มกันร่วมแรงร่วมหลอดลดแผลกดทับเพื่อผู้ป่วยติดเตียง มันลดแผลกดทับด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะอ้าวไปฟังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้เล่าให้ฟังนะครับใช้ได้ดีก็คือไม่เกิดรอยแดงค่ะแล้วก็ลดการเกิดแผลกดทับไม่เป็นที่สะสมของไรฝุ่นแล้วก็สามารถช่วยในการพลิกตัวของผู้ป่วยได้ค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยทางวิทยาลัยเองเนี่ยเรามีขั้นตอนและเริ่มต้นยังไงถึงมาถึงตรงนี้ได้อะค่ะเราเริ่มต้นจากการทดลองทำผืนแรกก่อนค่ะแล้วก็นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยปรับปรุงมาจนเป็นผืนปัจจุบันค่ะหลอดกาแฟนี่เราได้จากไหนคะอาจารย์คะเราได้รณรงค์ตามสถานศึกษาร้านค้าต่างๆภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็ให้รวบรวมมาให้ทางเราวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ของเรานะคะเป็นศูนย์ตั้งรับหลอดค่ะเป็นไงสุดยอดไหมฮะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงทั้งหลายนะครับที่แผลกดทับก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับถ้าสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นี้นะฮะก็ติดต่อไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์หรือว่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้นะครับแพงไหมอ่ะหรือว่าให้ฟรีก็เขาไม่ได้คิดราคาค่างวดอะไรหรอกครับสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับบางทีอาจจะให้ฟรีก็ได้ค่ะจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลนะฮะไป